วันที่1สิงหาคม2560เวลา 14:00 น.นายพรชัยตระกูลวรานนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแท่นหมุดหลักฐานอ้างอิงค่าพิกัดและค่าระดับและโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงค่าพิกัดค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง GNSS Call ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่างร่วมกับนายสมฤกษ์บัวใหญ่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสมชายเทียมบุญประเสริฐรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนางวารีจันเนตรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีนางอัชราเจริญสุขผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกล่าวต้อนรับณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเทคโนธานีจังหวัดปทุมธานีโครงการจัดตั้งโครงข่ายอ้างอิงค่าพิกัดด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากลครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานข้ามกระทรวงซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในมิติความถูกต้องแม่นยำของค่าพิกัดระดับความสูงของพื้นที่เสี่ยงภัยการประเมินผลกระทบจากปริมาณและทิศทางของมวลน้ำกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งถ้ามีสถานีอ้างอิงพิกัดด้วยระบบดาวเทียมนำทางครอบคลุมพื้นที่มากเพียงพอก็จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการจัดทำแผนที่การประเมินความเสียหายเชิงพื้นที่และวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น